มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่รัศดรในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่หอประชุมอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นายสุมิตรเกิดกล่ำรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในพระราชปธัมภ์ให้แก่รัศดรกลุ่มผู้สูงอายุเด็ก ไร้ผู้อุปการะคนพิการทุกคนละภาพผู้มีไรายได้น้อยและราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอท่าปลาที่ประสบภัยจากสภาวะอากาศหนาวและขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวจำนวน500ผืนพร้อมกันนี้ได้มอบให้กับานอำเภอฟากท่าจำนวน500ผืนนำไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่อำเภอฟากท่าต่อไป จากนั้นได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอนาปาดณหอประชุมอำเภอนาปาดจำนวน500ผืนพร้อมทั้งมอบให้กับายอำเภอบ้านโคกจำนวน500ผืนนำไปแจกจ่ายราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านโคกทั้งนี้รองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อันเชิญกระแสรพระราชดำรัสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระองค์ท่านได้รับทราบความเดือดร้อนจากอากาศหนาวในครั้งนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จังหวัดอุตรดิตถ์และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชุป,ปถปัมม์นำพระห่มกันหนาวพระราชทานมอบให้แก่คนบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็นและมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันให้พ้นภัยครั้งนี้ไปด้วยดีสร้างความปราบลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้